สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัททนายโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการพูดบนเวทีทุกท่านครับการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดนั้นยังเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมีผู้คนมากมายกลัวการพูดในที่สาธารณะฉะนั้นบนเวทีไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรย่อมมีผู้พูดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์หรือผู้ให้สัมภาษณ์และอื่นๆอีกมากมายเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องถูกเชิญพูดบนเวทีไม่ว่าจะบทบาทอะไรก็แล้วแต่มี10เรื่องราวที่ควรจะทราบนั่นก็คือ1ทราบรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมโครงการหรืองานนั้นๆ2เราจะต้องฝึกจิตให้มีสมาธิสงบนิ่งแต่มีพลัง3ยืนสง่างามมีรอยยิ้มจับประเด็น4เตรียมความพร้อมซ้อมในใจใส่ใจฟัง5จับไมค์เป็นเด่นน้ำเสียงเรียงเนื้อหา6ต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจความหมายตรงนี้หมายถึงเวลาเราขึ้นต้นพูดนั้นออกมาทางแนวของการตื่นเต้นทำให้เกิดการตื่นตัวกลางกลมกลืนคือเป็นเนื้อเดียวกันกับผู้ฟังเนื้อหานั้นสละสลวยจบจับใจทำให้ผู้คนนั้นมีความรู้สึกที่ชอบรู้สึกประทับใจรู้สึกลึกซึ้ง7มีภาษากายที่สร้างความประทับใจตลอดเวลา8ตัดความกังวลทิ้งให้หมด9แม้พลาดพลั้งก็น่าชื่นชมอย่าไปวิตกครับอย่าไปกลัวกับสิ่งที่ผิดพลาด10ครับฝึกฝนตลอดเวลาด้วยใจที่เป็นสุขคำว่าฝึกฝนตลอดเวลาคือมีโอกาสก็แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ถูกเชิญพูดอย่าไปหวาดหวั่นเพียงแค่ตระเตรียมความพร้อมเพียงเท่านี้เราก็จะกลายเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีและมีคุณค่าวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ